หนึ่งในพรรคที่ส่งผู้สมัครนะคะประกาศเปิดตัวแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงกันมาอย่างต่อเนื่องจนบาดเจ็บเจ็บโครงเจ็บขาอะไรกันไปก็มีเหมือนกันนะคะนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปที่หลักสี่ไปพร้อมกับดร.เอบอกว่าทำกิจกรรมบ่อยๆกลัวประชาชนจะลืมนะคะโดยบอกว่าเข้าสู่โหมดปีสุดท้ายเตรียมเลือกตั้งทั่วไปเห็นไหมคะเนี่ยอีกหนึ่งปีเนี่ยนะคะแต่ละพรรคการเมืองคงบอกโอ้โหต้องขุดกันมาเลยผลงานของตัวเองทำอะไรกันบ้างจะสร้างอะไรเพื่อให้เป็นคะแนนนิยมสำหรับประชาชนบ้างนะคะโดยคุณจุรินเนี่ยบอกว่าเตรียมเลือกตั้งทั่วไปนะเพราะว่ามันหมดปีสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเรื่องปกติของหลายพรรคที่จะขยับกันพร้อมกับมีการประกาศแคนดิเดตนายกด้วยนะคะตามไปที่เขตหลักสี่กันนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยที่นะคะนำนะคะคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะหรือว่าดร.เอเนี่ยนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปมอบถุงน้ำใจปชป.นะคะบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนคุณจุรินทร์ให้สัมภาษณ์บอกกรณีที่มีหลายพรรคการเมืองประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้ว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยสภาก้าวเข้าสู่ปีที่4ถ้าจะบอกว่าก้าวสู่โหมดปีสุดท้ายที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปก็อาจจะพูดได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครบเทอมหรือด้วยอุบัติเหตุทางการเมืองก็ตามเพราะฉะนั้นทุกพักต้องขยับค่ะความจริงประชาธิปัตย์ขยับมาก่อนหน้านี้แล้วเราทำการเมืองต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมผู้สมัครนโยบายต่างๆดังนั้นพักการเมืองอื่นเขาก็จะขยับด้วยก็เป็นเรื่องปกติเมื่อใกล้เวลาปีที่4ก็ต้องขยับกันทุกพักไม่เช่นนั้นก็จะถูกลืมนะคะผู้สื่อข่าวเลยถามถึงว่าอ้าวแล้วกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีการนัดทั้งส.ส.และส.ว.นะคะในวันที่12เมษายนมีนัยยะทางการเมืองอื่นๆนอกจากการพบปะสังสรรค์หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเรื่องนี้ต้องถามนายกค่ะเพราะว่าวันที่12เมษายนเป็นวันที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะโดยประเพณีไทยก็นัดกันไปรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสอยู่แล้วดังนั้นก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีควรจะได้เป็นผู้นำในเรื่องของการดำรงวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ด้วยเพราะเป็นเรื่องปกติส่วนกิจกรรมอื่นจะมีหรือไม่คุณจุรินทร์บอกว่าตอบไม่ได้นอกจากบอกตอบไม่ได้แล้วก็บอกว่าตอบล่วงหน้าก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะพร้อมกันนี้บอกว่าเข้าใจว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติและเพิ่มกิจกรรมวันปีใหม่เข้าไปนะคะไม่ใช่ภาคบันเทิงคงเป็นการดำรงวัฒนธรรมประเพณีไทยเอาไว้เป็นหลักคุณจุรินทร์ว่าอย่างนี้ค่ะ